คุณอนุชาติคำสัตย์พนักงานขับรถบนถนนที่มุ่งหวังไว้ว่าสักวันในอนาคตจะเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นของตัวเองแต่จากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันกับเพื่อนร่วมงานทำให้เรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อรถบนถนนที่คุณอนุชาติขับได้เกี่ยวเข้ากับสายไฟทำให้กระแสไฟช็อตไปยังคุณอนุชาติทำให้แขนทั้งสองข้างไม่สามารถใช้งานได้ปกติรู้สึกสิ้นหวังแต่น้องที่รู้จักกันได้แนะนำให้ติดต่อไปยังสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอเข้ารับการช่วยเหลือที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีที่นี่คุณอนุชาติได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการทำกายภาพบำบัดพร้อมทั้งเริ่มต้นฝึกอาชีพตามความถนัดกองทุนเงินทดแทนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณอนุชาติคำสัตย์รักษาตัวให้หายเป็นปกติและกลับไปทำงานตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จ